ไม่พลาดคลิปดีๆนะครับเพียงกด subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อรอดูคลิปใหม่ๆกันได้เลย Food TV เสียบเปลี่ยนได้ทันทีไม่ต้องติดตั้งใหม่รับชมได้ทั่วประเทศ Food TV Anaconda งูขนาดใหญ่ที่สุดในโลกร่วมเดินทางไปกับไนเจอร์มาเวนเพื่อเข้าใกล้งูยักษ์เหล่านี้มากกว่าที่เคยมองลงไปถึงกระเพาะของมันเลยนะครับในการเดินทางผจญภัยครั้งสำคัญในอเมริกาใต้นี้นายเจ้าหวังที่จะไขปริศนาเกี่ยวกับชีวิตครอบครัวของพวกมันไปดูว่าพวกมันกินอะไรนี่มันโฮแอซินส์ทำมันดูและการพิชิตเหยื่อเขาจะพาไปไขความจริงเบื้องหลังชื่อเสียงในการกินมนุษย์และนอกจากนี้เราจะไปชมกันว่าพวกมันเติบโตได้ใหญ่ที่สุดมากแค่ไหนงูที่วัดความยาวได้กว่า30ฟุตเป็นสัตว์ที่ผู้รักงูยักษ์ทั้งหลายหลงใหลแต่ไม่เคยมีใครพิสูจน์ได้ว่าอนาคอนดายาวขนาดนั้นมีอยู่จริงและใช้เวลาค้นหามากกว่า100ปีแล้วภารกิจของนายเจลคือการออกไปค้นหาอนาคอนดายักษ์ในป่าและเขาก็ยังต้องการรู้ว่าอนาคอนดาใช้ชีวิตอย่างไรไขความจริงเบื้องหลังชื่อเสียงอันร้ายกาจในแง่ของการกินคนเจ้างูที่สวยงามตัวนี้ตัวหนากว่า20นิ้วและหนักกว่า240ปอนด์แต่จะเดาได้หรือไม่ว่ามันยาวแค่ไหนจะเห็นว่างูอนาคอนดาเขียวไม่ได้ขี้งุนงิดทุกตัวนะครับเจ้าตัวนี้มันยาว18ฟุตมันใกล้ชิดกับคนมาตั้งแต่เล็กแล้วและตอนนี้ก็อายุ42ปีเท่ากับผมเลยนะครับเนี่ยแต่ดูเวลาที่มันแลบลิ้นสิครับมันกำลังจะสัมผัสอากาศเห็นไหมครับช่างสวยงามอะไรแบบนี้ก็ไม่รู้อะไงพวกมันแข็งแรงมากโชคดีที่มันเป็นสัตว์เลี้ยงแต่ถ้ามันอยู่ในป่าล่ะมันจะกินเขาเข้าไปหรือเปล่าเพื่อจะหาคำตอบเขาจึงมาที่พิพิธภัณฑ์สาธารณะมิลวอร์กีเพื่อพบกับบ๊อบแฮนเดอร์สันผู้เชี่ยวชาญเรื่องงูยักษ์เราเคยได้ยินเรื่องของคนที่ถูกงูยักษ์กินมีโอกาสที่ผมจะโดนอนาคอนดากินบ้างหรือเปล่าครับนี่เป็นไปได้ไหมครับผมว่าไม่น่าเป็นไปได้นะคุณดูน่ากลัวคนตัวเท่าคุณสูงกว่า6ฟุตมันคงจะกลืนได้ยากสรีระมนุษย์ไม่เหมาะที่อนาคอนดาจะกลืนลงไปแล้วเราก็มีหัวใหญ่กลมรวมทั้งลายกว้างด้วยทำให้ยากที่พวกมันจะขยายขากรรไกรช่วงลายของผมใช่แล้วถ้าลองนึกถึงเหยื่อปกติของอนาคอนดาเช่นกวางหางขาวหัวจะแหลมและคงง่ายที่อนาคอนดาจะเริ่มต้นในการกลืนมันลงไปกวางมันมีหัวที่แหลมดังนั้นหัวกลมๆทรงลูกโบลิ่งนี่มันจึงช่วยผมเอาไว้ใช่ไหมครับถูกต้องนะครับแต่ถ้าเป็นเด็กหรือผู้หญิงที่ตัวเล็กๆโอกาสที่จะถูกกินถูกทำร้ายจากอนาคอนดาหรืองูยักษ์ชนิดอื่นๆก็เป็นไปได้เหมือนกันแต่ผมคงตกใจอย่างมากทีเดียวถ้าเกิดเรื่องแบบนั้นขึ้นนะครับฟังดูเหมือนกับว่าคนตัวใหญ่อย่างเช่นไนเจลคงจะไม่ถูกกลืนกินแน่ๆการค้นหางูยักษ์ของเขาเริ่มต้นที่สวรรค์ของอนาคอนดานั่นก็คือคอกปศุสัตว์เอลซิโดรที่ยานอสแห่งเวเนซุเอลานี่เป็นช่วงฤดูแล้งเหลือแอ่งน้ำไม่กี่แห่งที่แออัดไปด้วยสัตว์ป่าทั้งหมดมีโอกาสเป็นเหยื่ออนาคอนดาทั้งนั้นเขาพบ2ตัวตอนมาคราวก่อนและคราวนี้ก็หวังว่าจะโชคดีกว่าเดิมนายเชลกำลังจะไปพบนักชีววิทยาอนาคอนดามาเรียมูนอสมาเรียทำงานกับอนาคอนดาที่นี่มากว่า10ปีแล้วสวัสดีมาเรียสวัสดีค่ะนายเจลคุณเตรียมถุงใส่งูไว้พร้อมจับได้บ้างหรือยังเนี่ยฮะได้แล้วตัวนึงค่ะเป็นอนาคอนดาตัวเล็กๆค่ะคุณอยากเห็นตัวเล็กบ้างไหมมันหายากใช่ไหมเนี่ยขอดูหน่อยสิใช่ค่ะตัวเล็กๆนี่หายากมากเลยจะกัดหรือเปล่าเนี่ยฮะกัดค่ะโอ้ว้าวเฮ้ยโอ้โหดูนี่สิครับแม้แต่ตอนเล็กๆพวกมันยังกัดเก่งเลยใช่ไหมตัวนี้อายุสักเท่าไหร่ครับ
ฉันว่าคงเกือบ2ปีแล้วล่ะค่ะโอ้สวยงามมากครับแต่ว่านี่ยาวประมาณ2ฟุตเราต้องหายาวกว่านี้15เท่าถ้าทำได้นะ เอาละผมจะปล่อยมันไปแล้วมันน่ารักแต่ก็เป็นแค่ตัวเล็กๆ เท่านั้นอนาคอนดาตัวช้ามากช้ากว่างูเหลือมยักษ์เสียอีกอนาคอนดาอาจใช้เวลากว่า50ปีกว่าจะได้ขนาดที่นายเจ้ามองหาคุณสามารถพบอนาคอนดายักษ์ได้ที่นี่แต่พวกมันมักจะซ่อนตัวและใช้เวลาส่วนใหญ่ในน้ำตื้นหรือใต้กอผักตบชวาโผล่ขึ้นมาเพียงรูจมูกถ้าอยากจะหาพบสักตัวหนึ่งวิธีการที่ดีที่สุดก็คือใช้เท้าเปล่าสัมผัสหาในน้ำก็ไม่เลวเท่าที่คิดนะครับอันที่จริงแล้วมันก็สนุกดีด้วยซ้ำไปคุณรู้สึกได้ถึงโคลนอุ่นๆที่มันผุดขึ้นมาระหว่างนิ้วผมต้องใช้เท้าของผมค่อยๆหย่างลงไปเพราะว่าอันตรายอย่างเดียวในน้ำจืดนี่ก็คือกระเบนครับถ้าหากว่าเหยียบไปโดนหางของมันคุณจะโดนหนามพิษแทงขาทันทีแต่ว่าที่น่าตื่นเต้นแล้วก็ที่สนุกมากจริงๆก็คือการได้สัมผัสกับร่างกายของอนาคอนดาตัวใหญ่ด้วยนิ้วเท้าของคุณนะครับเป็นความมหัศจรรย์ที่เราจะไม่สามารถลืมได้เลยเอาละโอ้รู้สึกว่าตอนนี้ผมสัมผัสได้ตัวหนึ่งใต้นิ้วเท้าผมครับวิเศษมากๆเลยผมไม่เคยเหยียบงวงช้างมาก่อนแต่ก็น่าจะเหมือนกันนะงวงช้างที่มันอัดแน่นไปด้วยกล้ามเนื้อเหมือนกันเลยครับต้องใช่มันแน่ๆมีปัญหาแล้วผมไม่รู้ว่าหัวอยู่ไหนได้แล้วครับนี่ไงมันกัดเจ็บเหมือนกันนะเนี่ยอ้าวไอ้เห็นไหมมันกัดนิ้วผมแล้วโทษนะครับกัดเร็วแล้วก็เจ็บมากด้วยต้องหาหัวให้เจอไม่งั้นก็มีปัญหาแน่ๆดูสิครับในปากนั่นมีฟันที่ลูบไปข้างหลังด้วยอนาคอนดามันจะใช้ฟันของมันขบเหยื่อจนแน่นครับหลังจากนั้นก็ใช้ร่างรัดรอบนกหรือว่าเจ้าคาปิบาร่าหลังจากนั้นก็บีบให้แน่นพวกมันจะแข็งแรงมากแล้วถ้าผมแก้มันออกได้นี่คือสิ่งที่ผมหลงไหลเกี่ยวกับงูเหลือมแล้วก็อนาคอนดามันก็อยู่ในตระกูลเดียวกันซะด้วยนะครับซึ่งบางทีแล้วเราก็เรียกมันว่างูเหลือมน้ำจะเห็นว่ามีติ่งเล็กๆที่ฐานของหางซึ่งนั่นก็เคยเป็นขาของมันครับพวกมันเป็นงูโบราณจึงยังมีร่องรอยของขาหลังเหลืออยู่และนี่ก็เป็นเพศผู้ครับติ่งนั่นใช้สำหรับการลูบไล้เพศเมียตอนที่มันกำลังจะผสมพันธุ์ถ้าผมมีเครื่องเอ็กซเรย์มาดูภายในนี้ก็อาจจะเห็นร่องรอยของกระดูกเชิงกรานกระดูกที่ยึดติดกับขาของมันและนี่แหละครับคือสิ่งที่ย้ำเตือนว่างูวิวัฒนาการมาจากกิ้งก่าโอ้ดีจังเลยค่ะคุณเจอแล้วเหรอขอบคุณมากครับมาเรียดีจังเลยต้องการความช่วยเหลือหน่อยช่วยหน่อยนะครับช่วยค่ะมันรัดผมใหญ่เลยมันสวยแต่ก็แข็งแรงมากแล้วเนี่ยใช่สวยมากเลยนะคะครับผมชอบลวดลายบนหัวเขามาจังสวยครับระวังหน่อยระวังอนาคอนดาตัวนี้ไม่ใช่เพศที่จะกลายเป็นยักษ์ได้อนาคอนดาเพศเมียจะมีขนาดใหญ่กว่ามากและอาจใหญ่กว่าเพศผู้ถึง5เท่าเป็นความแตกต่างระหว่างเพศที่มากที่สุดในหมู่สัตว์ที่มีกระดูกสันหลังวันนี้เย็นมากเกินไปที่จะหาอนาคอนดาวันนี้แต่มาเรียบอกเขาว่าเป็นเวลาเหมาะที่จะชมประชากรที่น่ารักของไร่แห่งนี้มานี่เร็วผมชอบเจ้านกเขาโพรงพวกนี้มากครับพวกมันทำให้ผมนึกถึงสุภาพบุรุษวัยชราดูวิธีที่มันโฉบสิครับเฮ้ยฉันอยู่ห่างไปแค่ 4-5 ฟุตเองนะชาวไร่เวเนซุเอลาพวกเขาชอบนกเหล่านี้ครับและเวลาที่พวกมันบินผ่านไปเขาก็จะโยนขาไก่ให้และตอนนี้ผมมีเศษเนื้อให้มันด้วยมันเกาะอยู่ตรงนั้นครับผ
ผมว่าเขาจะมีลูกๆในโพรงแน่เลยนั่นไงมันลงไปแล้วออกมาอีกแล้วครับได้ยินเสียงป้อนอาหารลูกๆด้วยและเพศเมียก็เข้ามาแล้วมันเอาเนื้อไปจากคู่ครองของมันแล้วก็ลงไปป้อนให้กับลูกเหลือเชื่อจริงๆนะครับเนี่ยนี่เป็นนกเขาโพรงป่าสวยมากเลยผมนั่งดูมันได้ทั้งวันเลยแต่ตอนนี้เย็นมากแล้วนกกระสาและนกยางเริ่มพักผ่อนในเวลากลางคืนแล้วต้นไม้ดูราวกับประดับประดาด้วยผลไม้แปลกๆแต่แน่เจลยังพักไม่ได้มีงูอีกชนิดหนึ่งอยู่แถวๆนี้ซึ่งมีวิธีจับอาหารที่ตรงข้ามกับจอมอบรัดเช่นอนาคอนดาโดยสิ้นเชิงตลอดเวลาส่วนใหญ่ผมเอาแต่ลุยในหนองน้ำขึ้นมาบนบกบ้างก็ดีเหมือนกันนะครับผมว่าแถวๆนี้มันอาจจะมีงูซึ่งโด่งดังพอๆกับอนาคอนดาในอเมริกาใต้อยู่ก็ได้นะต้องลองหาดูนี่เป็นงูที่คุณไม่อยากใช้เท้าเปล่าสัมผัสแน่ๆใต้ซากไม้นี่เหมาะที่สุดครับนี่ฟังสิเห็นไหมได้ไงเสียงของงูหางกระดิ่งชัดๆเลยต้องใช่แน่ๆครับพลางตัวได้เยี่ยมมากเลยนี่คือคาสคาเบลครับหรือว่างูหางกระดิ่งนีโอทรอปิคอลมันกระจายออกไปมากที่สุดในโลกแล้วครอบคลุมพื้นที่มากที่สุดเลยและนอกจากมันจะสวยงามมากแล้วเนี่ยทำไมผมต้องนำมาให้ดูก็เพราะว่ามันมีวิธีการสังหารเหยื่อที่ซับซ้อนมากกว่าจอมอบรัดอย่างเช่นอนาคอนด้ามากครับมันจะจู่โจมฉีดพิษร้ายแล้วก็รอจนกว่าเหยื่อของมันจะหมดสติก่อนจะเข้าไปกลืนแต่ลองนึกถึงอนาคอนด้าแล้วก็งูจอมรัดทั้งหลายดูนะครับพวกมันจะใช้ร่างรัดรอบเหยื่อที่ดิ้นรนอย่างหนักพวกมันอาจจะบาดเจ็บเพราะฟันหรือว่ากรงเล็บทำให้อนาคอนด้าจำนวนมากมีแผลขนาดใหญ่ตามตัวของมันขณะที่เจ้างูแบบนี้มันจู่โจมครับแล้วก็รอจนกว่าเหยื่อของมันจะหมดสติไปจากนั้นก็เข้าไปกลืนกินสวยงามมากเลยเห็นไหมวิเศษครับมาเร็วลงไปเลยลงไปเลยงูพิษราว100ชนิดมีพิษที่เป็นอันตรายต่อเราและมีเหตุผลที่สมควรหวาดกลัวแต่อนาคอนดาได้ชื่อเสียงไม่ดีมาได้อย่างไรจากตำนานนักเดินทางหรือไม่นักสำรวจยุคแรกเล่าว่าอเมริกาใต้คือบ้านของสุดยอดงูอนาคอนดายักษ์พวกนี้ยาวได้มากกว่า100ฟุตและมันก็สามารถทำลายทั้งหมู่บ้านได้คุณอยากลองพบงูแบบนั้นบ้างหรือไม่นายเจลจะเป็นผู้พาคุณไปพบฟ้าสว่างเหนือยานอสในเวเนซุเอลาม้าเป็นวิธีเดินทางรอบไร่ได้ดีที่สุดคาวบอยตื่นเช้ามานำวัวไปที่แอ่งน้ำและเขาเองก็มองหาน้ำเช่นกันเพราะหวังจะพบงูยักษ์ที่นั่นวันนี้ผมจะมองหาอนาคอนดาที่กลางไร่เอลซีดราแห่งนี้ครับซึ่งมีพื้นที่กว้างขวางให้เราได้สำรวจกันคุณจะเห็นว่าคาบอยแห่งยานอสพวกนั้นขี่ม้าเก่งมากๆเลยครับแต่ว่าผมแย่หน่อยผมขี่ไม่ได้ครับก็เลยดูกลายเป็นชาวกรุงไปซะเลยไม่ไหวครับอ๋อมาเรียถ้างั้นนี่เป็นพาหนะพิเศษของผมใช่ไหมเนี่ยฮะใช่ค่ะฉันนำมาให้ค่ะคุณจะขี่กระทิงยังไงน่าตื่นเต้นจริงๆเลยฮะ อ๋อแล้วค่ะพร้อมจะไปหางูหรือยังได้เลยครับถึงเวลาที่กระทิงจะพาเราไปที่น้ำแล้วตามมาเลยค่ะมาเรียช่วยถือหน่อยนะตรงนั้นผมเห็นอะไรอย่างหนึ่งในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่แปลกแล้วก็เก่าแก่ที่สุดเห็นไหมครับสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมพวกนี้แปลกมากเลยพวกมันมีกระดองป้องกันตัวและนักสัตวศาสตร์ยุคแรกมาจัดกลุ่มมันให้เป็นสัตว์เลื้อยคลานที่มีเกราะด้วยครับเตาบัตเตอร์ฟิงเกอร์นี่ไงใช่เลยครับผมได้ตัวหนึ่งแล้วนี่คือตัวนิ่มหรือว่าอัลบานิโล9แถบแสนสวยนั่นเองครับเห็นไหม
มีตัวนิ่ม20ชนิดในโลกนี้คุณสามารถจะระบุชนิดได้ด้วยวิธีการจัดเรียงกรอกของมันจะนี่สวยมากครับมันปรับตัวเข้ากับชีวิตในทุ่งหญ้าที่มีน้ำท่วมหรือว่ายานอสได้ดีมากเป็นอมาริโลชนิดเดียวที่ใส่อากาศลงไปในลำไส้ได้ในท้องของมันและจากนั้นก็จะเป่าให้พองขึ้นพองขึ้นช่วยลอยตัวได้ครับถ้าว่าน้ำท่วมเนี่ยพวกมันจะว่ายน้ำได้ไกลมากอีกหนึ่งเรื่องที่พิเศษมากๆก็คือถ้าตัวนี้เป็นเพศผู้แค่ดูด้วยตานั้นคุณไม่สามารถจะบอกได้ครับอวัยวะสืบพันธุ์ของมันจะยาวไป2ใน3ของร่างกายทีเดียวพวกมันต้องการความยาวเพื่อจะให้ผสมพันธุ์ได้อย่างเหมาะสมครับเพื่อที่จะสอดเข้าไปใต้กระดองของเพศเมียเป็นวิธีการในการผสมพันธุ์ของมันครับน่าทึ่งมากเลยแล้วผมก็ดีใจมากที่ผมไม่ได้มองข้ามมันไป ไปเลยเพื่อน ที่นี่ร้อนถึง90องศาเหลือแอ่งน้ำลึกไม่กี่แห่งขณะที่บนแผ่นดินเริ่มแห้งลงไปมากขึ้นอนาคอนดาที่ชอบน้ำกำลังเคลื่อนย้ายและเราก็กำลังมองหาร่องรอยของมันถ้าโชคดีเราคงจะพบ1ใน500ตัวที่มาเรียเคยติดป้ายไว้ภายใน10ปีที่ผ่านมาสนุกจังเลยมาเรียขึ้นมาสูงแบบนี้จะได้มองเห็นอนาคอนดาได้ชัดๆแล้วก็ง่ายๆหน่อยใช่ค่ะดูนั่นสิคะนั่นรอยอนาคอนดาชัดเจนเลยคุณเห็นไหมโอ้เห็นแล้วร่างของมันเคลื่อนไปบนโคลนตรงนี้เองรอยนั้นดูลึกบางทีอาจจะเกิดจากงูตัวใหญ่และหนักหวังว่ามันจะอยู่ใกล้ๆนี้เองโอ้สวยจังในนาทีนี้นายเจลทำทุกอย่างที่ทำได้ในเวเนซุเอลาแล้วแต่เขาจะกลับมาอีกในอีก4เดือนตอนฤดูฝนเขาหวังว่าตอนนั้นเขาจะพบอนาคอนดาที่ใหญ่ขึ้นเมื่อเพศเมียที่ตั้งท้องพาตัวเองออกมาอาบแดดในน้ำไปนะคะไปเลยแต่ตอนนี้เขาอยากจะพบอนาคอนดาชนิดอื่นๆในโลกที่ที่ดีที่สุดก็คือไกลออกไปทางใต้ 2,000 ไมล์จากตรงนี้ในบราซิลแพนทาโนที่ชุ่มน้ำตามธรรมชาติที่ใหญ่ที่สุดในโลกและนี่คือทรานส์แพนทาเนราถนนขรุขระที่ตัดตรงผ่านหนองน้ำมันขึ้นชื่อในเรื่องสะพานไม้ที่งอนแง่น114สะพานซึ่งจะทำให้คุณหวัดได้ยามที่ขับข้ามไปมันยังโด่งดังในเรื่องอื่นด้วยครับในช่วงฤดูแล้งที่นี่เหมาะสมที่สุดที่คุณจะหาอนาคอนดาเหลืองพวกมันจะอยู่ในแอ่งน้ำข้างถนนแบบนี้แหละครับนอกเหนือจากงูแอ่งน้ำยังอุดมไปด้วยจระเข้เคแมนและนกน้ำอีกด้วยอนาคอนดาเหลืองซ่อนอยู่ใต้กอพืชน้ำนั่นไงกอพืชน้ำกำลังเคลื่อนที่เอาละผมต้องอ้อมไปหลังหัวของมันนี่ไงเอ้ามันกัดผมเห็นไหมแต่ไม่แรงเท่าไหร่ครับผมยอมถูกอนาคอนดากัดดีกว่าแจ็คราสเซลดูดเลือดเลือดออกเห็นไหมเหมือนเข็มเล็กๆโอ้เจ็บแต่มันสวยมากครับนี่คืออนาคอนดาเหลืองซึ่งพบได้ในบราซิลในปารากวัยบอลิเวียและอาร์เจนตินาตอนเหนือครับนอกเหนือจากการกัดแล้วเนี่ยพวกมันจะสามารถป้องกันตัวเองได้อีกแบบนะครับเพราะว่ามันมีต่อมที่ฐานของหางนี่ซึ่งจะปล่อยกลิ่นจากตรงนั้นครับมันเหม็นมากๆเลยด้วยถ้ามันจู่โจมมันก็จะปล่อยกลิ่นไปด้วยแต่พวกมันไม่ยาวเท่าอนาคอนดาเขียวครับเจ้าตัวนี้ขนาดเหมาะทีเดียวแต่ว่างูอนาคอนดาเหลืองเนี่ยยาวมากที่สุดก็สัก12ฟุตครับคุณจะเห็นว่ามันได้ชื่อนี้ไม่ได้ยังไงก็เพราะว่ามันมีสีเหลืองนั่นเองครับสวยงามมากจริงๆเลยและพวกมันก็จะนอนรอในที่แบบนี้รอให้เวลาที่นกหรือว่าสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเข้ามามันก็จะจู่โจมทันทีเลยดูสิครับเห็นไหมจะเห็นว่ามีบาดแผลในนี้ที่หน้าปากของมันเนี่ยนักล่าพวกนี้มันจะเสี่ยงเวลาจู่โจมสัตว์ใหญ่กว่าครับแล้วเจ้าตัวนี้ผมว่ามันคงจะโดนกัดมาถึงได้มีร่องรอยมากขนาดนี้เจ้างูตัวนี้มันสามารถที่จะจับแล้วก็กลืนเหยื่อใต้น้ำได้ด้วยนะครับน่าทึ่งมากเลยผมจะปล่อยไปก่อนไปเลยเพื่อนโทษนั้นที่รบ
ควายกำลังสงสัยในตัวไนเจอร์ขณะที่ตัวเขาเองสงสัยเกี่ยวกับบางสิ่งที่เคลื่อนตัวไปในโคลนโอ้คุณจะเห็นวงขดนั่นทรานสแพนทาเนราสมควรจะเป็นที่สำหรับอนาคอนดาเหลืองจริงๆนะครับมีตัวหนึ่งตรงนี้ด้วยเห็นไหมดูขดเข้ามาสิเห็นไหมมันกำลังขดรอบอะไรบางอย่างด้วยมีเหยื่อด้วยนะเนี่ยแต่ว่าผมยังมองไม่ถนัดว่าเป็นตัวอะไรกันแน่ถ้าเข้าไปใกล้มันกำลังรัดรอบอาหารแต่ผมไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นผมต้องดันมันขึ้นไปที่น้ำตื้นครับผมไม่เคยคิดเลยว่าจะได้ทำแบบนี้ดันแพอนาคอนดาเหลืองแบบนี้ครับโอ้โหว้าผมโดนปลากัดอะไม่ใช่อนาคอนดาหรอกครับมันกำลังกลืนนกนี่เองผมเห็นปีกแล้วต้องค่อยๆระวังหน่อยผมไม่อยากให้มันขย่อนออกมาซะก่อนดูเหมือนจะเป็นปีกของนกกระสาอเมริกันนะครับเนี่ยการกลืนนกเป็นปัญหาของงูเสมอเลยบางทีปีกก็ไปติดที่คอเพราะมันขยายกลามไปบนร่างของนกไม่ได้ครับและผมว่าตอนนี้มันกำลังเจอปัญหาแล้วก็เลยคลายวงรัดว้าวผมมองลงไปถึงท้องเข้ามาเลยนะครับเนี่ย มันจะทำยังไงรัดอีกแล้วมันหาส่วนหัวแล้วก็เริ่มกลืนอาหารอีกแล้วครับนกกระสานี่เหม็นจังเลยสงสัยว่าคงไม่ได้เพิ่งตายหรอกครับผมว่ามันคงจะเจอซากนกกระสาแล้วก็เลยคิดที่จะกลืนซากนั้นลงไปเป็นภาพที่ชัดเจนมากเลยเจ้าอนาคอนดาเหลืองกำลังกินเหยื่ออยู่ในป่ากินซากนะครับผมว่าผมปล่อยให้มันกินให้เสร็จซะก่อนดีกว่านะครับอนาคอนดาเหลืองอาจจะดูเหมือนงูแคระหากนำไปเทียบกับญาติของมันตอนนี้เราจะกลับไปเวเนซุเอลาเพื่อค้นหายักษ์เขียวกันต่อไปล่วงเข้าปลายฤดูฝนในเวเนซุเอลาแล้วปริมาณน้ำฝน47นิ้วตกลงมาหลังจากที่เข้ากลับไปมันเป็นแผ่นดินแห้งแล้งที่กำลังชุ่มชื้นเต็มที่และเป็นที่เหมาะสำหรับอนาคอนดาเพศเมียตัวใหญ่พวกมันจะต้องเลื้อยออกมาบนฝั่งแม่น้ำแห้งเพื่ออาบแดดการค้นหาอนาคอนดาอาบแดดเป็นสิ่งสำคัญต่อการวิจัยของมาเรียเธอเป็นห่วงเรื่องผิวของไนเจลซึ่งไวมากกว่าสัตว์เลื้อยคลานและต้องใช้สารป้องกันมาเรียมาที่นี่เพื่อศึกษาการตั้งท้องของอนาคอนดาและเธอได้นำเทคโนโลยีบางอย่างมาด้วยนั่นคือเครื่องอัลตราซาวด์มือถือซึ่งเราจะได้เห็นภาพภายในตัวแม่อนาคอนดาในช่วงนี้ของปีไม่เพียงงูเท่านั้นที่มีลูกยาโนสที่ชุ่มฉ่ำยังเต็มไปด้วยสัตว์น้อยๆเช่นนกยางเสือพวกนี้แต่ยังมีนกอีกชนิดหนึ่งที่นายเจ้าอยากเห็นมันมีลูกที่น่าทึ่งทีเดียวบอดี้ดูสินั่นไงโอแอซินพวกมันคงเป็นนกที่แปลกที่สุดในโลกนะครับทำให้ผมนึกถึงวงพังร็อกที่เคยเห็นในลอนดอนสมัยยุค70ที่มีผมทรงโมฮิกันใบหน้าสีแดงสีฟ้าแต่ว่าสิ่งที่มันแปลกก็คือมันเป็นหนึ่งในนกไม่กี่ชนิดในโลกครับที่กินใบไม้อย่างเดียวร้อยละ80ของอาหารของมันก็คือใบไม้นั่นเองครับดูจากตัวที่เดินอยู่นั่นสิพวกมันมีช่องไว้ให้หมักขนาดใหญ่ทีเดียวที่ส่วนหน้าของกระเพาะและในนั้นก็มีแบคทีเรียครับซึ่งจะสามารถทำลายผนังเซลล์ของใบไม้ที่พวกมันกินเข้าไปได้ทำให้พวกมันได้รับน้ำตาลและในนั้นก็มีลูกอยู่ด้วยครับลูกนกพวกนี้นี่แปลกมากเลยดูสิครับเห็นไหมนักการวิพากษาสมัยศตวรรษที่19เคยคิดว่าเจ้านกตัวนี้คือตัวเชื่อมที่ขาดหายไประหว่างอาร์คีออฟทิลิกส์กับนกในปัจจุบันเพราะว่าที่ตัวลูกนกนั้นจะเห็นว่ามีกรงเล็บ2อันที่ส่วนโค้งของปีกแล้วพอมันโตได้สัก 2-3 สัปดาห์มันก็จะหายไปครับถ้าหากโดนนักล่าจู่โจมพวกมันจะโดดลงน้ำมันว่ายน้ำได้เก่งมากและเมื่ออันตรายผ่านไปมันจะใช้ตะขอที่ปีกคลานกลับขึ้นมาคลานขึ้นต้นไม้แล้วก็กลับไปที่รังของมันครับ
ถึงเวลาต้องกลับไปตามรอยอนาคอนดาอาบแดดกันแล้วแต่พวกมันไม่ใช่สัตว์เลื้อยคลานชนิดเดียวที่อยู่แถวริมแม่น้ำอีกูน่าเขียวอาจยาวได้ถึง4ฟุตพวกมันกินแต่พืชเป็นอาหารและต้องการพลังแสงอาทิตย์ช่วยย่อยเช่นเดียวกับสัตว์เลื้อยคลานอื่นๆการอาบแดดสูงบนต้นไม้ทำให้พวกมันพ้นจากศัตรูแต่กระทั่งบนนี้ก็ยังต้องหาทางหนีให้พร้อมอีกัวน่าว่ายน้ำได้ดีพอๆกับการปีนต้นไม้ในฤดูนี้มีน้ำให้ซ่อนอยู่หลายแห่งนายเจ้ไม่อยากเชื่อว่าจะเดินทางมาถึงจุดที่เห็นนกเขาโพรงอีกครั้งตอนนี้กลายเป็นแอ่งน้ำขนาดใหญ่สำหรับคาปิบาร่าไปซะแล้วดูนั่นสิคะมีอะไรอาบแดดอยู่โอ้เพชรมีตัวใหญ่นี่นั่นคือสิ่งที่เราต้องการแล้วผมจะไปจับก่อนนะเอาอัลตราซาวด์มาหน่อยได้ค่ะเอาละค่อยนั่นไงมันอุ่นมากเลยเหมือนเครื่องกกไข่เคลื่อนที่เลยถ้ามีลูกมันจะช่วยพัฒนาการของลูกโดยการอาบแดดมันยาวกว่าตัวที่เราจับได้ตอนฤดูใบไม้ผลิอีกนะเนี่ยมันยาวกว่าแล้วก็อ้วนกว่ามากด้วยเอาละว่าไงโทษทีนะที่รักกำลังจะใช้อัลตราซาวด์สแกนกับอนาคอนดาตั้งท้องอยู่ครับมันเหมือนกับที่เราทำกับผู้หญิงตั้งท้องไม่มีผิดเลยต้องทาเจลลงไปแบบนี้แล้วมันก็ไม่รู้สึกรำคาญได้ด้วยแต่ว่าสิ่งนี้สำคัญต่อการวิจัยครับเพราะว่าต้องรู้ว่ามีเพศเมียกี่ตัวที่กำลังตั้งท้องใช่ค่ะอยากเห็นตัวเล็กไหมอ๋อจะเห็นหัวขยับไปมาด้วยนะเนี่ยมีเยอะมากเลยว้าวดูสิลูกงูถูกหุ้มด้วยถุงไข่แดงเหมือนกับไข่ปกติแต่ไม่มีเปลือกถุงนั้นจะเต็มไปด้วยน้ำที่ทำหน้าที่รองรับแรงกระแทกป้องกันตัวอ่อนขณะที่แม่ของมันเคลื่อนไหวสถิติโลกของอนาคอนดาก็คือ80ตัวจะเพศเมียตัวนี้มันยาว15ฟุตก็จะมีลูกในท้องสักกี่ตัวได้เนี่ยฮะฉันว่าคงจะมากกว่า30นะคะจำนวนนั้นทำให้แยกแยะแต่ละตัวได้ยากทีเดียวโหเจ้าพวกนี้มันโตเกือบเต็มที่แล้วคงจะคลอดในไม่ช้าเนี่ยใช่ค่ะคงจะเดือนนี้แหละน่ารักมากเลยเอาละผมจะปล่อยมันไปก่อนนะไม่อยากรบกวนแม่งูท้องแก่ค่ะดีเหมือนกันขอบคุณมากนะครับเอาละเจ้าตัวน้อยโชคดีนะมันจะต้องหาจุดอาบแดดใหม่การอาบแดดนั้นสำคัญมากช่วยให้อุณหภูมิร่างกายของมันสูงขึ้นทำให้ตัวอ่อนพัฒนาเร็วขึ้นการนอนกลางแดดช่วยให้ย่นระยะการตั้งท้องได้มากถึง100วันลูกอนาคอนดาจะเป็นเหมือนแม่ของมันย่อส่วนซึ่งยาวแค่2ฟุตและเกิดมาได้ไม่กี่ชั่วโมงแต่พวกมันก็พร้อมแล้วที่จะออกไปใช้ชีวิตเองหลังจากวันนี้พวกมันคงไม่ได้พบแม่อีกสำหรับแม่งูการคลอดเป็นเรื่องที่น่าโล่งใจมันไม่ได้กินมานาน6เดือนแล้วมันกำลังหิวโหยและต้องการอาหารถ้าลูกงูแบบนี้อยากจะโตเป็นยักษ์เหมือนแม่มันจะต้องเป็นนักล่าที่เก่งกาจตั้งแต่แรกริมน้ำไม่ใช่ที่ปลอดภัยสำหรับลูกเป็ดวิสลิงที่แยกจากครอบครัวลิ้นที่แลบออกมาตรวจพบกลิ่นของเหยื่อแล้วดวงตาของลูกงูปรับให้ตรงกับการเคลื่อนไหวแม้กระทั่งในแสงต่ำขากรรไกรที่เรียงรายด้วยฟันที่ชี้ไปด้านหลังฝังลงในเนื้อของลูกเป็ดและดึงกลับมาหาการโอบรัดที่รุนแรงร่างกายของลูกเป็ดใหญ่กว่าหัวงูมากมันต้องอาศัยการกลืนอย่างยากลำบากงูไม่ได้ปลดขากรรไกรเพื่อทำเช่นนี้แต่มีเส้นเอ็นยืดหยุ่นระหว่างกระดูกของหัวกะโหลกพวกมันจึงสามารถยืดหัวรอบอาหารขนาดใหญ่ได้
ายในอีก20ปีเจ้าตัวนี้อาจจะยาวถึง16ฟุตในสถิติของมาเรียหายากที่อนาคอนดาแห่งยานอสจะยาวเกินกว่านั้นถ้านายเจลต้องการหายักษ์เขาจะต้องไปต่อแต่จะเป็นที่ไหนเขาต้องการคำแนะนำเพื่อไปยังตำแหน่งที่เหมาะสมนายเจลกลับมาที่มิลวอกกี้พร้อมกับผู้เชี่ยวชาญอนาคอนดาบ๊อบแฮนเดอร์สันเขาจะช่วยได้หรือไม่บ๊อบคิดว่าอนาคอนดายักษ์คงอาศัยอยู่ตามที่ที่มีเหยื่อแต่เพราะสัตว์พวกนี้อยู่ห่างจากกันการหากินจึงยากจะคาดเดาได้ยานอสไม่เหมาะกับยักษ์พวกนี้ทำไมพวกมันจะไม่โตไปกว่านี้ในยานอสครับผมว่าส่วนหนึ่งเพราะว่าพวกมันมีทางเลือกว่าจะกินอะไรดีและที่สำคัญที่สุดอย่างหนึ่งก็คือเหยื่อนั้นตัวค่อนข้างเล็กที่ยานอสมีเหยื่อตัวเล็กเยอะนะครับพวกมันก็เลยตัวไม่โตไปกว่านี้หมายถึงอนาคอนดายาว16ฟุตก็เป็นใหญ่เหนือสัตว์อื่นแล้วไม่มีอะไรที่จะใหญ่กว่านั้นแต่ว่าที่นี่มีสมเสร็จมีจากัวนักล่าที่ซุ่มจะต้องใหญ่กว่านั้นโอกาสที่ผมจะเจอตัวใหญ่มันน่าจะเป็นที่ไหนบ้างครับผมว่าคุณต้องไปที่ลุ่มน้ำอเมซอนมีหลายประเทศที่นั่นนะครับโคลัมเบียก็ตัดทิ้งไปได้ที่ไหนดีนะผมว่าเปรูก็น่าจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีเราน่าจะไปที่แถวอิคิโตสน่าจะเป็นจุดเริ่มต้นที่เหมาะสมที่สุดแล้วงั้นเราจะไปเริ่มกันที่อิคิโตสมุ่งหน้าขึ้นไปน้ำไปเลยไปหาที่มันไกลๆหน่อยนะนายเจลกำลังมองหางูขนาดใหญ่ที่สุดในโลกบนแม่น้ำที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแม่น้ำอเมซอนอิคิโตสในเปรูเป็นท่าเรือที่วุ่นวายไกลจากทะเล 2,300 ไมล์เขาจะไปพบอัลเฟรโดผู้นำทางและล่ามในเรือสำรวจดิอาก้าที่นี่ไม่มีใครศึกษาอนาคอนดาเขาจึงต้องทำวิจัยด้วยตัวเองอัลเฟรโดพานายเจลไปพบทุกคนที่เล่าเรื่องงูยักษ์กระทั่งชนเผ่าที่ฉลองอนาคอนดาผ่านการเต้นระบำงูมีความสำคัญต่อหลายวัฒนธรรมในอเมซอนซึ่งมองว่ามันคือตัวเชื่อมระหว่างสวรรค์และโลกขณะที่มองหาร่องรอยไปตามแม่น้ำนายเจ้าเริ่มรู้สึกเหมือนกำลังตามล่าตำนานแต่พวกเขาก็ยังไปแวะหมู่บ้านชาวประมงทุกแห่งเพื่อตรวจสอบการพบเห็นหลายวันผ่านไปอย่างรวดเร็วในแม่น้ำแต่เขายังไม่ใกล้จะพบงูยักษ์เลยแม้แต่น้อยแม้บางครั้งอาจจะดูเหมือนใกล้ตัวสุดท้ายเขาเห็นตัวใหญ่12เมตรโอ้โหเกือบ40ฟุตเด้อเห็นที่ไหนครับเนี่ย30ปีก่อน30ปีก่อนนะ12เมตรเลยเหรอเขายังเด็กอ๋อขอบคุณมากนะขอบคุณนั่นคือปัญหาการพบเห็นงูยักษ์ส่วนใหญ่เกิดขึ้นเมื่อหลายปีก่อนดูเหมือนว่าในปัจจุบันอนาคอนดายักษ์ได้หายไปจากอเมซอนส่วนที่มีคนอาศัยอยู่เขามาที่นี่กว่า1สัปดาห์แล้วและเวลาก็ใกล้จะหมดลงเขาจะต้องล่องทวนน้ำไปเรื่อยๆไกลจากผู้คนโดยเร็วเรือยนต์จะพาเขาเข้าไปตามแขนงแม่น้ำเล็กๆได้แต่ถ้าหากว่าอยากจะพบอนาคอนดาที่นี่ก็ต้องอาศัยไหวพริบบางอย่างเพราะว่าที่นี่น่าล้อมเหมือนกันนะเนี่ยผมก็ว่าอย่างนั้นเอาล่ะขอกล่องหน่อยดีไปเลยครับกิ่งไม้ที่ยื่นมาเหนือน้ำท่อนสูงในน้ำเป็นที่ซ่อนชั้นดีของอนาคอนดาครับแล้วก็มีเทคโนโลยีบางอย่างดูสิว่าเราจะสามารถสอดแนมใต้น้ำนั่นได้หรือเปล่านี่คืออุปกรณ์พิเศษสำหรับวางกล้องย่อส่วนกันน้ำเวลาที่ตั้งไว้บนเสามันจะช่วยให้เขามองลงไปท่ามกลางรากไม้ที่พันกันยุ่งเหยิงได้อนาคอนดามักจะพักอยู่ในที่แบบนี้ตอนกลางวันเอาล่ะนั่นไงดูสิว่าจะเจออะไรบ้างนะอัลเฟรโดเห็นอะไรบ้างไหมกิ่งไม้2 3กิ่งลองแถวนี้ดูนะผมเข้าไปตรงกลางเลยเอาล่ะตรงนี้ล่ะไม่เห็นจะมีงูเลยเห็นไหมใช่ไม่มีอะไรเลยงั้นเราไปที่อื่นดูบ้างเอาไปดูสิไม่ใช่นาคอนดา
แต่เป็นของดีอเมซอนจริงๆนะนี่ผมรู้มันคืออะไรแบบที่ผมคิดไว้เลยครับมาตามาต้าเป็นหนึ่งในเต่าที่พิเศษมากๆเลยเจ้าตัวนี้อายุน้อยแต่พวกนี้ยาวได้ถึง30นิ้วและหัวของมันก็จะกว้างถึง7นิ้วครับคุณได้ยินพวกมันเวลาที่พวกมันหากินสิ่งที่ทำก็คือพวกมันจะเปิดปากกว้างแล้วก็ดูดน้ำซึ่งจะดูดปลาเข้ามาด้วยรวมทั้งของอื่นที่พวกมันพยายามจะจับนะครับมันทำเสียงจากใต้น้ำเวลาที่มันหากินพวกมันก็เหมือนอนาคอนดามันชอบซุ่มครับนี่ดูหัวสิจะเห็นด้านบนมีรูจมูกที่ยื่นขึ้นมาสูงมากเหมาะในการใช้พลังตัวมากครับดูใบไม้เทียบกับหัวมาตามาต้าสิครับมันหยาบมากเลยเหมือนจับสับปะรดยังไงอย่างนั้นนะเนี่ยแต่ก็สวยดีครับมันยิ้มสวยมากด้วยนี่เป็นเต่าที่พิเศษมากแต่เขายังไม่พบเป้าหมายที่ต้องการและเหลือเวลาเพียง 1-2 วันเท่านั้นบางทีโชคอาจจะดีขึ้นถ้าเปลี่ยนที่ที่อเมซอนนี่มีน้ำ2ชนิดครับมีแม่น้ำสีขาวเพราะว่าแม่น้ำส่วนใหญ่เช่นอเมซอนเกิดขึ้นบนเทือกเขาแอนดิสเต็มไปด้วยตะกอนก็เลยทำให้ขุ่นมัวครับแต่ว่าจะมีแม่น้ำอีกแบบนึงที่เรียกกันว่าแม่น้ำสีดำอย่างเช่นตรงนี้ครับเรากำลังข้ามไปในแม่น้ำสีดำแห่งนี้แม่น้ำนี้เกิดขึ้นในป่าที่ลุ่มแล้วก็ป่าหนองน้ำครับดังนั้นมันก็เลยไม่มีตะกอนมันได้สีเหมือนกับน้ำชาเพราะว่าใบไม้แล้วก็พืชในป่าที่เป็นต้นน้ำนั่นเองและแม่น้ำแบบนี้แหละครับที่เป็นโอกาสสุดท้ายที่เราจะสามารถได้พบอนาคอนด้ายักษ์กันแหละนายเจ้าสอดส่องไปทั่วตะลิ่งมองหางูขดตัวแต่ก็ไม่พบอะไรในความพยายามสุดท้ายเขาจะกลับไปมองหามันในตอนกลางคืนมันน่ากลัวมากและก็ไม่ยากที่จะเข้าใจว่าทำไมนักสำรวจยุคแรกจึงจินตนาการถึงงูกินคนแต่สำหรับไนเจลที่นี่ไม่น่ากลัวเลยมันเป็นที่ที่มีสมบัติล้ำค่าเอาไปดูดูสิเห็นไหมว่าโอ้นี่ไงนี่เป็นสมาชิกอีกประเภทหนึ่งของตระกูลงูเหลือมนะครับงูเหลือมสายรุ้งเป็นหนึ่งในงูที่สวยงามที่สุดในป่าดิบชื้นอเมซอนแห่งนี้เช่นเดียวกับน้ำมันในน้ำครับสีม่วงสีฟ้าสีเขียวมันผสมผสานกันแบบนี้ช่างเหลือเชื่อมากจริงๆและมันก็เป็นงูที่มีความสวยงามมากเห็นไหมระวังไว้ตรงนี้ดีกว่าเอาไปดูสวยมากเลยเพื่อให้อนาคอนดายักษ์อยู่ที่นี่ได้จะต้องมีเหยื่ออื่นๆให้มันกินแบบนี้ถ้ามันดูครับตัวกินมดที่อาศัยอยู่บนต้นไม้จะเห็นว่าทำไมมันจึงเป็นเหยื่อของอนาคอนดาได้มันเดินไปที่สุดปลายกิ่งและถ้ากิ่งยื่นไปเหนือน้ำอนาคอนดาก็จะรอยอยู่ข้างล่างแล้วจากนั้นก็พุ่งขึ้นมาจากน้ำจู่โจมทันทีครับกรงเล็บของเจ้านี่มันมีกรงเล็บขนาดใหญ่ในการจับรอบกิ่งไม้เราเคยพบกรงเล็บในท้องของอนาคอนดาด้วยครับพวกมันกินมดหรือว่าปลวก 9,000 ตัวต่อวันมีลิ้นที่ยาวแล้วก็เหนียวมากสามารถจะแลบออกมาได้150ครั้งต่อนาทีครับแล้วก็ต่างจากอนาคอนดาที่มีน้ำย่อยรุนแรงเอาไว้ย่อยเหยื่อจะตัวกินมดนี่เป็นสัตว์เลี้ยงด้วยนมชนิดเดียวครับที่ไม่มีกรดไฮโดรคลอริกในกระเพาะของมันดังนั้นพวกมันก็เลยต้องอาศัยกรดฟอร์มิกภายในตัวมดและก็ปลวกมาย่อยอาหารแทนก็ช่วยได้เหมือนกันนะครับพูดถึงการทำให้ตัวเองเป็นศัตรูแล้วนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นกับมดและก็ปลวกที่เจ้านี่กลืนเข้าไปอัลเฟโดผมเจอธรรมันดัวมาโอ้จริงเหรอมันสวยมากเลยธรรมันดัวใช่อัลเฟโดมีลำธารตรงนั้นด้วยผมว่าเรามีโอกาสได้เจอมาแล้วอ๋อนี่ไง
นั่นไงมีอะไรเคลื่อนไหวดูจมูกของอนาคอนด้าพวกมันซ่อนแบบนี้เองอืมใช่เอาละช่วยฉายไฟตรงไปหน่อยนะมันหายไปแล้วผมต้องจับหัวให้ได้เลยได้แล้วครับงูขนาดนี้อันตรายมากทีเดียวผมบอกได้จากรูจมูกว่านี่ไม่ใช่งูที่ยาว20ฟุตแน่นอนครับมันน่าจะยาวประมาณสัก15ฟุตเห็นจะได้ขนาดเดียวกับที่เราจับได้ในยานอสเวเนซุเอลานั่นแหละถ้าว่าตัวใหญ่กว่านี้ผมก็จะจับไม่ได้หรอกครับลึกลงไปผมก็รู้สึกอยู่กับใจว่าโอกาสที่เราจะจับงูยาวกว่า20ฟุตได้นั้นอนาคอนดาที่ใหญ่ยักษ์มันเป็นเรื่องของอดีตไปแล้วครับคงจะทำไม่ได้ในตอนนี้แน่งูแบบนี้คงจะใช้เวลายาวนานกว่าจะยาวได้ถึงเพียงนั้นนะครับมันอาจจะอายุแค่20ปีและถ้าจะให้ยาวอีก10ถึง15ฟุตก็คงต้องใช้เวลา20ถึง30ปีเห็นจะได้นะครับและอนาคอนดาแก่พวกนั้นพวกมันก็จะถูกล่าเพื่อเอาหนังแน่นอนและจนกว่าอนาคอนดาอายุน้อยพวกนี้จะแก่ตัวไปอีกภายใต้การคุ้มครองเราก็คงยังไม่พบอนาคอนดายักษ์แห่งอเมซอนไปได้แน่ครับแต่สำหรับผมแล้วมันจะน่าตื่นเต้นมากเลยครับตั้งแต่ผมยังเล็กมาเนี่ยผมฝันเสมอเลยว่าจะได้จับอนาคอนดาตัวใหญ่แบบนี้ในอเมซอนบ้างสักตัวหนึ่งนะครับและตอนนี้ผมก็ทำได้แล้วปล่อยมันไปดีกว่านะไปเลยไม่พลาดคลิปดีๆนะครับเพียงกด subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อรอดูคลิปใหม่ๆกันได้เลยเที่ยวได้ทั้งโลกทั่วจักรวาลตื่นตาตื่นใจไปกับสารคดีคุณภาพสำรวจโลกดูฟรีไม่มีรายเดือนพิเศษสมัครวันนี้ที่ Good TV